ชายคนนั้นบังเอิญตกลงไปในหนองน้ำยิ่งดิ้นยิ่งจมเร็วในตาของฉันกำลังจะจมอยู่ในโคลนต่อหมอยังไม่เห็นน้องกระรอก2ตัวบนต้นไม้เลยเขามองดูสัตว์ทั้งสองด้วยสายตาอ้อนวอนสัตว์ทั้งสองดูเหมือนจะเข้าใจวางไว้ข้างหน้าและเริ่มแทะกิ่งไม้เขากอดกิ่งไม้และปีนออกไปในที่สุดแต่โชคไม่ดีที่กระรอกช่วยเขาไว้และตกลงไปในหนองน้ำกระรอกพยายามดิ้นรนด้วยกรงเล็บของมันอย่างสิ้นหวังในที่สุดมันก็จมอยู่ในโคลนในเวลานี้ชายคนนั้นไม่ได้สังเกตว่าเขากำลังจะเสร็จจนเห็นฟองอากาศด้านล่างเขาใช้มือคลำและกำจัดกระรอกได้ในที่สุดตอนนี้คนและงานอดิเรกมีความสุขมากที่พวกเขายังไม่ตายในที่สุดฉันก็รวบรวมพี่ชาย2คนในบ้านของฉันด้วยกลายเป็น2มืออันทรงพลังของเขาในขณะนี้นกอินทรีดำบินผ่านต่อหน้าเขาปรากฏคนเถื่อน2คนและหลักไม้เขาปีนขึ้นไปด้านบนทันทีเพื่อตรวจสอบตามที่คาดไว้เขาเห็นคนป่าเถื่อน2คนกำลังล่าเสือดำนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันบอกพวกเขาว่าพวกเขาจะหาทางเขาจับพี่เกียวเตรียมยิงเมื่อคนเถื่อนด้านหลังผสมกันเข้ามาโจมตีทั้ง2กลิ้งลงมาที่เชิงเขาด้วยคนเถื่อนยิงเขาด้วยคันธนูและลูกธนูเขาหยิบกริดแล้วคว้างกลับไปฆ่าเขาโดยตรงจากนั้นเขาก็ตะโกนเสียงดังเพื่อให้เอซีฮังมาช่วยอินทรีดำกางปีกออกเพื่อจิกหัวคนเถื่อนสังหารไปอีกหนึ่งนักฆ่าฉวยโอกาส2คนขโมยอาวุธที่สามารถโจมตีระยะไกลและปัสสาวะได้อย่างรวดเร็วคนเถื่อนที่ไม่มีธนูและลูกธนูสามารถโจมตีได้ในระยะใกล้เท่านั้นโทเมต2ตัวนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเลยเขาใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการแก้ปัญหาเมื่อเห็นว่ามีคนกำลังจะวิ่งหนีเขาจึงคว้างปุ่มมีดที่ตัดเชือกออกหลังจากคำรามเสือดำโจมตีคนเถื่อนการต่อสู้กับสัตว์นี้ค่อนข้างคงที่ไม่เพียงฆ่าคนป่าเถื่อนเท่านั้นอินทรีดำและเสือดาวดำต่างก็รับเป็นสิทธิ์อย่างไรก็ตามวันนี้ฉันเห็นบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตของฉันผู้ชายไร้ยังอายแอบดูผู้หญิงอาบน้ำก็รีบจัดแจงให้กระรอกขโมยเสื้อผ้าของหญิงนั้นไปเขายิ้มด้วยท่าทางชั่วร้ายแล้วบอกให้เสือดำโจมตีสหรัฐเมื่อหญิงชาวอเมริกันรู้สึกกลัวเขากระโดดออกมากอดเธอเริ่มฉายแววฮีโร่กอบกู้ความสวยเขาเต้นท่ากลเสือดำไม่เพียงไม่โจมตีเขาแต่นอนคุกเข่าเขามองและขอให้เสือดาวร่วมมือในที่สุดตะโกนเสียงดังและบอกให้เสือดาวออกไปเห็นเธอน่ารักแบบนี้ก็อยากจะจีบแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่สนใจเขาและวิ่งหนีไปเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรจึงวิ่งไล่ตามไปที่ถ้ำมืดเขามองไปรอบฮ่าๆเห็นคนขังโครงเขาไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงยกมีดขึ้นและเปิดประตูกรงชายคนนั้นกระโดดลงไปและวิ่งหนีไปทันทีแต่ถูกคนเลี้ยงนกดึงกลับใช้เวลาไม่นานคนผู้นั้นก็เหลือแต่กระดูกแล้วเดินเข้ามาหาเขาช้าๆเขาและเสือดำดูหวาดกลัวเล็กน้อยในเวลานี้เสียงร้องดังขึ้นหุงบินไปนั่งบนแขนของเขาแล้วบินลงมาที่ศีรษะของรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์คนเย็นชาคิดว่ามันเป็นนกเทพของพวกเขาและล่าถอยไปเขายังระมัดระวังอย่างมากที่จะจากไปหยุดกระทันหันโดยผู้เชี่ยวชาญกลายเป็นว่าคนเลี้ยงนกตั้งให้เขาเป็นผู้นำและให้การ์ดใบหนึ่งแก่เขาเขาไปที่ปราสาทและค้นหาบุคคลในหัวใจของเขาต่อไปทันใดนั้นก็เห็นแม่มดกำลังอุ้มเด็กชายคนหนึ่งยังคงท่องคาถาอยู่ในป่าโยนเด็กเข้าไปในกองไฟโดยตรงเมฆขาวลอยขึ้นเด็กชายกลายเป็นขี้เถ้าอย่างไรก็ตามอย่างเดียวยังไม่พอชี้ไปที่เด็กด้านล่างต่อไปทหารที่อุ้มเด็กชายโดยตรงแม่มดยังคงท่องคาถาและโยนเด็กเข้าไปในกองไฟเมื่อเห็นว่าเด็กชายกำลังจะกลายเป็นเท่าฐานเขาจึงเรียกให้เข้าไปช่วยเหลือผ่านไป1ชั่วโมงเขาก็ปล่อยเด็กคนนั้นทุกคนคิดว่ามันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าทุกคนคุกเข่าลงเพื่อนมัสการมีเพียงเขาเท่านั้นที่ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าเขามีสายเลือดราชวงศ์เมื่อแม่มดกำลังจะเกิดนางสามารถพยากรณ์ได้เด็กที่กำลังจะเกิดในเร็ววันนี้คือผู้ที่จะฆ่าเขาในอนาคตดังนั้นในขณะที่ราชินีกำลังหลับไหลเขาใช้ยาและเวทมนต์เสริมเอาลูกในท้องนางพญาไปลงท้องแม่โคหลังจากที่เด็กเกิดแม่มดได้ทิ้งตราประทับไว้ในมือของเด็กเมื่อเขากำลังจะฆ่าเด็กคนเดินผ่านมาพบเขาช่วยเขาด้วยมีดสั้นจากนั้นเด็กคนนี้ก็ถูกเลี้ยงดูมาแต่เด็กคนนี้มีพลังจิตจริงๆคุยกับสัตว์ได้ในขณะนี้แม่มดมองมาที่เขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยเจตนาฆ่ามันรู้สึกคุ้นเคยมากหมอผีอุ้มทารกไว้ในปากของเขาสวดมนต์ที่กำบังโยนทารกไปที่ลาโดยตรงเด็กชายที่หมดหวังที่จะลุกขึ้นถูกไม้ฟาดลงในเวลานี้อินทรีปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเพื่อช่วยเด็กชายเมื่อทุกคนเห็นสิ่งนี้พวกเขาคุกเข่าลงและนมัสการอย่างเย็นชาจากนั้นเขาก็พาเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือกลับบ้านพ่อของเด็กแสดงความขอบคุณและบอกเขาด้วยกษัตริย์องค์ปัจจุบันถูกควบคุมโดยแม่มดชั่วร้ายอย่างสมบูรณ์ใช้เด็กบูชาเอาผู้หญิงเป็นทาสเล่นพอฆ่าได้เขารู้สึกว่าคนที่เขาชอบจะตกอยู่ในอันตรายจึงตัดสินใจช่วยชีวิตผู้หญิงคนนั้นเขาพาเสือดาวไปที่ต้นไม้เพื่อดื่มน้ำทันใดนั้นก็มีมือปรากฏขึ้นมาเมื่อแหวนที่มือนั้นถูกเปิดออกดวงตาก็ปรากฏขึ้นพ่อมดผ่านสายตาของเขาเห็นเครื่องหมายบนฝ่ามือของเขามันเป็นลูกของกษัตริย์แม่มดสั่งให้ฆ่าเขาทันทีคนเถื่อนใช้เชือกแขวนคอเขาเมื่อเห็นว่ากำลังจะหายใจไม่ออกเสือดำก็เผยให้เห็นเขี้ยวขนาดใหญ่2ซี่กระโดดขึ้นไปและโยนคนเถื่อนลงมาและกัดเขาจนตายและตอนนี้เสือดาวดำกำลังไล่ตามคนเถื่อนที่กำลังหลบหนีบังเอิญตกหลุมพราง
เมื่อเขามาถึงคนที่สัญจรไปมาได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเสือดำพวกเขายังแนะนำตัวเองและเป็นเพื่อนกันแต่เด็กชายพบสร้อยคอของพี่สาวในเป้ตอนนี้เขารู้ว่าผู้หญิงที่ฉันกำลังมองหาน้องสาวของเด็กชายคนนั้นด้วยเขาพบหญิงสาวผ่านสายตาของนกอินทรีดังนั้นพวกเขาจึงร่วมมือกันเพื่อช่วยเธอจากนั้นพวกเขาก็ช่วยพระราชาด้วยกันเขาปล่อยกระรอกลงเพื่อที่เขาจะได้ขโมยกุญแจแต่ยามพบโดยบังเอิญผู้พิทักษ์ไม่ใช่มนุษย์เลยใครก็ตามที่เห็นสิ่งมีชีวิตจะโจมตีกระรอกใช้ร่างกายเล็กวิ่งหนีในอีกด้านหนึ่งพวกเขาก็พบกษัตริย์เช่นกันทันใดนั้นประตูเหล็กก็ปิดลงแม่มดจึงรู้ว่าพวกเขากำลังมาและรออยู่ที่นี่ก่อนแม่มดใช้กลอุบายที่จะทำลายดวงตาของเขาจากนั้นเธอก็คลานขึ้นไปบนกำแพงเพื่อโจมตีต่อไปแต่ด้วยสายตาของเสือดาวเขาพบว่าเธออยู่ที่ไหนมิสังหารด้วยวิธีนี้พวกเขาจึงช่วยกษัตริย์ได้สำเร็จพระราชาถูกจำคุกเป็นเวลาหลายปีอย่างเจ็บปวดพระองค์จึงต้องการสั่งกองทัพมาตีเมืองชายผู้นั้นหยุดกษัตริย์เมื่อได้ยินเช่นนั้นแต่พระราชารัดว่าตนเป็นเพียงสิ่งที่พูดกับสัตว์ได้ไม่มีสิทธิ์คุยกับตัวเองกษัตริย์ตั้งใจจะนำเขาเข้าตีเมืองแต่สุดท้ายก็ยังทำไม่สำเร็จกษัตริย์และหญิงสาวถูกจับด้วยคนที่ได้ยินข่าวรีบขี่ม้าไปช่วยเห็นคนที่คุณรักกำลังจะแก้ไขเขาถือมีดไล่ฆ่าทหารตลอดทางรีบไปที่ยอดพีระมิดและจัดการผู้พิทักษ์ของแม่มดอย่างรวดเร็วหลังจากฆ่าราชาจองเวทมนต์แล้วเขาก็รีบวิ่งไปพร้อมมีดเขากลับไปฆ่าแม่มดเมื่อฉันกำลังจะจากไปพร้อมกับคนรักในอ้อมแขนของฉันแม่มดยังไม่ตายลุกขึ้นและต้องการแอบช่วงเวลาสำคัญปรากฏการกระแทกเล็กๆเพื่อกัดของแม่มดในที่สุดทั้งคู่ก็ตายและจมดิ่งลงสู่ทะเลเพลิงฉากเพิ่งเปลี่ยนไปคนเถื่อนรัสเซียเก่าเริ่มโจมตีเมืองโชคดีที่เขาเรียกอินทรีเพื่อโอกาสไปเรียกคนของนกเพื่อขอความช่วยเหลือคนเลี้ยงนกผู้ยิ่งใหญ่กางปีกอบล้อมศัตรูเปลี่ยนพวกเขาทั้งหมดให้เป็นโครงกระดูกในที่สุดกระรอกตัวมีอีกตัวก็ออกลูกออกมา2ตัวทั้ง2ยังตกหลุมรักและมีความสุขกับการใช้ชีวิต